ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเซียนระดับ5ได้นานแล้วเพราะต้องทราบด้วยว่าเขาใช้เม็ดยาเซิ่งหลี่ระดับ5ในการบ่มเพาะพลังและทะลวงระดับยาชนิดใดก็จะไม่มีปัญหาในการกลั่นปรุงท่านสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนได้จริงหรือแม้เฉินเจินอีจะกล่าวถามเช่นนั้นแต่ลึกๆนางก็เชื่อในความสามารถของเฉินเซียงเฉินเซียงเพิ่งจะทำการคัดลอกและเร่งการเจริญเติบโตสมุนไพรส่วนผสมนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในวิธีปรุงยาเท่าที่นางเคยพบเห็นแม้นางไม่รู้ว่าเฉินเซียงได้รับมุกสารสร้างมาจากไหนแต่นางเชื่อว่าสิ่งนี้สมควรเป็นความลับสุดยอดของเฉินเซียงแน่นอนเอาเป็นว่าข้าจะเริ่มลงมือทันทีเฉินเซียงกล่าวก่อนจะถามว่าปกติแล้วการทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนจะต้องใช้เม็ดยาหยวนหวังเซียนเท่าใดหรือการทะลวงระดับใช้เพียงเม็ดยาเดียวแต่จะต้องเป็นเม็ดยาคุณภาพดีหากไม่มีคุณภาพเพียงพอก็อาจต้องใช้ถึง2เม็ดยาเฉินเจินอีกล่าวในน้อยข้าต้องออกไปรอข้างนอกเพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านใช่หรือไม่ก็อีแค่เม็ดยาเซียนระดับ5ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนักหรอกเฉินเซียงกล่าวเขามองดูส่วนผสมสมุนไพรก่อนจะนำไปใส่ในเตาเทพทาพิภพนายน้อยเจ้าตำหนักโอสถเป็นผู้ถ่ายทอดวิธีปรุงยาแก่ท่านอย่างนั้นหรือเฉินเจินอีกล่าวถามอย่างอยากรู้เห็นปัจจุบันนางได้ประจักษ์กับความสามารถอันเหนือธรรมชาติของเฉินเซียงแล้วและมันทำให้นางเข้าใจได้ว่าเหตุใดเทพอสูรอย่างเป่ยเจินเจินจึงยอมติดตามเฉินเซียงไม่ใช่เฉินเซียงตอบสั้นๆนี่เป็นเตาที่ท่านใช้ปรุงอาหารไม่ใช่หรือเฉินเจินอีประหลาดใจเป็นเพราะนางไม่นึกเลยว่าเฉินเซียงจะใช้เตาใบนี้กลั่นปรุงเม็ดยาต้องบอกเลยว่าเตาปรุงยาของข้าใช้งานได้สารพัดประโยชน์ฉะนั้นอย่าได้ดูถูกเตาปรุงยาของเชียวเฉินเซียงกล่าวปนหัวเราะว่าแล้วเขาก็ปิดฝาเตาและเริ่มการสกัดกลั่นสมุนไพรหากเม็ดยาหยวนหวังเซียนมีคุณภาพดีข้าก็จะทะลวงระดับสู่ขอบเขตหวังเซียนได้ทันทีเฉินเจินอีกล่าวพร้อมกับหย่อนกายนั่งก่อนจะถอนหายใจเบาๆว่าต่อให้ข้าจะก้าวเข้าสู่ขอบเขตหวังเซียนได้สำเร็จแต่ข้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะอุ๋งหงได้ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นหวังเซียนระดับสูงสุดมีข้าอยู่ทั้งคนเจ้าจะกังวลไปทำไมเฉินเซียงกล่าวยิ้มอย่าประเมินข้าต่ำเกินไปท่านยังเอาชนะข้าไม่ได้เสียด้วยซ้ำเฉินเจินอีพึมพำเบาๆนางกับเฉินเซียงเคยสู้กันมาแล้วและถึงแม้นางจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่นางยังไม่ได้เอาจริงในการต่อสู้ด้วยเหตุนี้นางจึงคิดว่าเฉินเซียงยังไม่สามารถเอาชนะนางได้เจ้าอาจคิดเช่นนั้นเพราะข้ายังไม่ได้ใช้อาวุธและอุปกรณ์เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มนอกจากนี้ข้ายังมีทักษะพิษที่ทรงพลังแต่ถึงกระนั้นข้าก็ไม่เชื่อว่าพวกเราจะเอาชนะหุ่งหงได้ต้องไม่ลืมว่ามันเป็นปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งของพระวิหารไร้วิธีฉะนั้นมันย่อมมีอาวุธและอุปกรณ์ที่ทรงพลังจากอนาเขตชั้นเทพเฉินเจินอีกล่าวถ้าเช่นนั้นข้าจะตามตัวผู้ช่วยว่าแล้วเฉินเซียงก็นำตราหยกสื่อสารออกมาและติดต่อไปยังฮวากังเหยียนทันทีแม้ฮวากังเหยียนจะเป็นหวังเซียนระดับกลางแต่มันเป็นเผ่าพันธุ์อสูรพิษที่มีทักษะพิษทรงพลังผู้ช่วยของท่านมีหลักฐานพลังในระดับใดหรือเฉินเจินอีกล่าวถามหากท่านมีสถานะสูงในตระกูลเฉินก็สมควรเรียกตัวหวังเซียนสัก2ถึง3คนมาช่วยเหลือไม่ใช่ความคิดที่ดีแผนการนี้ยิ่งมีน้อยคนก็จะยิ่งลงมือได้สะดวกนอกจากนี้ข้าจะใช้พระบุตรสวรรค์เรียกค่าไถ่จากพระวิหารแห่งสวรรค์แน่นอนว่าข้าจะดำเนินการในชื่อของวุ่งหงเฉินเซียงกล่าวยิ้มดังนั้นจะให้มีคนรู้เห็นมากไปไม่ได้เฉินเจินอีไม่นึกฝันเลยว่าเฉินเซียงจะวางแผนการไว้อย่างบ้าบิ่นเพียงนี้บอกตามตรงว่าเดิมทีข้าจับตัวพระบุตรสวรรค์เพื่อเรียกค่าไถ่แต่ไม่ได้รู้ว่ามันมีพรสวรรค์พลังวิญญาณ2รูปแบบเฉินเซียงกล่าวหลังจากได้รู้เรื่องพรสวรรค์พลังวิญญาณของมันพวกข้าก็ได้ระงับแผนการเรียกค่าไถ่เอาไว้เรื่องนี้อันตรายเกินไปหากท่านทำการเรียกค่าไถ่พระวิหารแห่งสวรรค์ก็อาจรับรู้ตัวตนของท่านเฉินเจินอีสายหน้านางตระหนักดีว่าพระบุตรสวรรค์มีความสำคัญต่อพระวิหารแห่งสวรรค์อย่างไรดังนั้นนางจึงคิดว่าพระวิหารแห่งสวรรค์จะต้องทำทุกวิธีทางเพื่อแก้แค้นคนที่ลงมือลักพาตัวพระบุตรสวรรค์เฉินเซียงยิ้มแต่ไม่กล่าวอะไรเพิ่มเติมทว่าเขามีแผนการอยู่ในใจแล้ว
แม้ว่าฮวากังเหยียนยังอยู่ในช่วงซ่อนตัวแต่เมื่อเฉินเซียงติดต่อนัดพบมันก็ยินดีมาพบตามนัดโดยไม่มีความลังเลแน่นอนว่าฮวากังเหยียนมีประโยชน์ในแผนการของเฉินเซียงเพราะมันรู้จักขุมกำลังพระวิหารแห่งสวรรค์เป็นอย่างดียามนี้เฉินเจินอีนั่งมองเฉินเซียงลงมือกลั่นปรุงยาด้วยความคาดหวังหากว่าเฉินเซียงกลั่นปรุงเม็ดยาหวนยูเยนเหนียงหวนได้สำเร็จเมื่อถึงเวลานั้นความใฝ่ฝันของนางก็จะเป็นจริงครั้งที่ตู้ไห่บอกว่าสมุนไพรส่วนผสมมีปัญหาเฉินเจินอีก็รู้สึกสิ้นหวังและโกรธแค้นวูหงเป็นอย่างมากแต่หลังจากเฉินเซียงปรับแต่งสมุนไพรส่วนผสมจนมีความสมบูรณ์มันก็เป็นการจุดประกายความหวังของนางขึ้นมาอีกครั้งระหว่างที่นั่งมองเฉินเซียงกลั่นปรุงเม็ดยาจู่ๆนางก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นเด็กหนุ่มอย่างรูปลักษณ์ภายนอกเจินอีหักว่าเจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตหวังเซียนพรสวรรค์พลังวิญญาณของเจ้าจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามหลังจากก้าวเข้าสู่ขอบเขตจุนเซียนเฉินเซียงก็รู้สึกว่าทักษะจิตติ๊บมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่เขาไม่ได้ทำการตรวจสอบอย่างละเอียดใช่แต่ข้าไม่รู้ว่าความก้าวหน้าจะเป็นเช่นไรเฉินเจินอีกล่าวนายน้อยทักษะจิตทิพย์ของท่านมีความสามารถที่ชัดเจนตั้งแต่ปลูกทักษะอย่างนั้นหรือเฉินเซียงพยักหน้าอันที่จริงในตอนต้นข้าไม่รู้เกี่ยวกับพรสวรรค์พลังวิญญาณเสียด้วยซ้ำทักษะพลังวิญญาณของท่านดีกว่าข้าปัจจุบันข้ายังไม่รู้ว่าทักษะพลังวิญญาณของข้าเรียกว่าอะไรเฉินเจินอีกล่าวทักษะจิตทิพย์เป็นหนึ่งในทักษะพลังวิญญาณที่มีบันทึกในตำราโบราณพรสวรรค์พลังวิญญาณเป็นสิ่งที่ลึกลับจริงๆเฉินเซียงกล่าวไม่รู้ว่าพระสวรรค์พลังวิญญาณ2รูปแบบของพระบุตรสวรรค์จะเป็นอย่างไรบ้างไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรแต่มันจะเป็นของท่านในท้ายที่สุดเฉินเจินอีกล่าวยิ่งมีทักษะพลังวิญญาณมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งเป็นข้อได้เปรียบต่อตัวท่านใช่แล้วเฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มเจินอีหากข้าต้องการหยิบยืมทักษะพลังวิญญาณของเจ้าจะปฏิเสธหรือไม่ข้าสามารถปฏิเสธได้ด้วยหรือเฉินเจินอีกล่าวพลางถอนหายใจท้ายที่สุดนางก็เป็นบ่าวของเฉินเซียงดังนั้นหากเขาต้องการสิ่งใดจากนางก็ย่อมได้รับตามต้องการเฉินเซียงยิ้มอย่างมีเลศนัยแต่ไม่ได้กล่าวอะไรทักษะพลังวิญญาณของเฉินเจินอียังไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดดังนั้นเฉินเซียงจึงไม่ได้คิดจะหยิบยืมในตอนนี้และที่สำคัญกระบวนการหยิบยืมทักษะพลังวิญญาณเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนผ่านไปไม่นานเฉินเซียงก็เสร็จสิ้นการกลั่นปรุงเม็ดยาหยวนหวังเซียนซึ่งเขาได้รับกลั่นปรุงได้4เม็ดยาในคราเดียวเม็ดยาหยวนหวังเซียนถือเป็นเม็ดยาล้ำค่าและหายากดังนั้นเฉินเซียงจึงใช้ฝีมือเต็มที่ในการกลั่นปรุงเป็นอันเรียบร้อยเม็ดยาหยวนหวังเซียนเหล่านี้สมควรเป็นคุณภาพระดับราชันเฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มสาวใช้ตัวน้อยของข้าเจ้าคิดว่าทักษะปรุงยาของข้าพอจะถูๆไถๆไปได้หรือไม่เฉินเจินอีจ้องมองเม็ดยาด้วยตาเบิกโตแน่หรือว่าเม็ดยาหยวนหวังเซียนคุณภาพระดับราชันจำนวน4เม็ดยาสร้างความตกตะลึงแก่นางอย่างที่สุดทักษะปรุงยาของข้าพอจะถูไถๆไปได้หรือไม่นี่เป็นคำถามที่ไร้สาระที่สุดเท่าที่เฉินเจินอีเคยได้ยินมาเพราะมันชัดเจนแล้วว่าทักษะปรุงยาของเฉินเซียงเป็นสิ่งล้ำเลิศและยังมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนี่เป็นเม็ดยาหยวนหวังเซียนจริงๆหรือท่านแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่เม็ดยาเซิงหลี่เฉินเจินอีกล่าวถามอย่างไม่มั่นใจแต่ถึงกระนั้นนางก็รู้มาว่าเฉินเซียงสามารถกลั่นปรุงเม็ดยาเซิงหลี่3เม็ดยาในคราเดียวอีกทั้งยังมีคุณภาพระดับราชันเจ้าจะได้รู้เมื่อกลืนกินมันลงไปเฉินเซียงกล่าวยิ้มไม่ใช่ว่าข้าต้องการคุยโวแต่ในวัฏจักรท้าพิภพไม่มีใครเหนือกว่าข้าในวิธีปรุงยากล่าวจบเขาก็ยื่นส่งเม็ดยาหยวนหวังเซียนให้เฉินเจินอีหากเม็ดยาเดียวไม่สามารถทำให้เจ้าทะลวงระดับได้เจ้าก็กลืนกินมันไปอีก1เม็ดเฉินเจินอีรับเม็ดยาก็ตรวจดูใกล้ๆครั้นแล้วนางจึงรู้สึกว่าเม็ดยาในฝ่ามือก็คือเม็ดยาหยวนหวังเซียนที่นางหวยหามาตลอดและที่สำคัญประกายแสงสีทองจากเม็ดยาทำให้นางรู้สึกราวกับว่าตนเองกำลังฝันไปเฉินเจินอีนำเม็ดยาใส่ปากและกลืนลงคอเพียงไม่นานนางก็รู้สึกว่าผลึกเต๋าหยวนของตนเกิดปฏิกิริยาที่รุนแรงบ้าคลั่งพลังสรรพคุณยารุนแรงมากเฉินเจินอียืนยันได้แล้วว่านี่คือเม็ดยาหยวนหวังเซียนของจริงและเป็นคุณภาพระดับราชันอย่างแน่นอนด้วยพลังสรรพคุณที่ปรากฏจึงทำให้นางรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากรีบบ่มเพาะพลังได้แล้ว
เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากเจ้าก้าวเข้าสู่ขอบเขตหวังเซียนพวกเราจะไปหาวูหงปัจจุบันเฉินเซียงมีมุกนภาไม่กี่หมื่นล้านและในอนาคตเขาจะต้องเข้าสำรวจทะเลชางหลานโดยอาจต้องใช้มุกนภาว่าแสนล้านดวงด้วยเหตุนี้เขาจึงคิดว่าตนเองจำเป็นต้องรวบรวมมุกนภาให้ได้มากที่สุดปรมาจารย์วิธีปรุงยาอันดับหนึ่งแห่งพระวิหารไร้วิธีอย่างวุงหงสมควรมีความมั่งคั่งอย่างแน่นอนดังนั้นมันจึงตกเป็นเป้าหมายของเฉินเซียงไปโดยปริยายเฉินเซียงคาดว่าเฉินเจินอีจะต้องใช้เวลาในการบ่มเพาะพลังและทะลวงระดับแต่กระนั้นเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเพียงนำตรายกสื่อสารออกมาติดต่อหาเฉินจื้อชิงหนึ่งในสี่อาวุโสใหญ่ตระกูลเฉินผู้อาวุโสข้าต้องการสอบถามท่านเกี่ยวกับตราประทับเจ้าตระกูลเฉินเซียงกล่าวดูเหมือนตราประทับเจ้าตระกูลจะสามารถใช้สยบปีศาจได้แต่ข้าไม่รู้ว่าต้องใช้งานอย่างไรอือมงข้าได้ยินเจ้าตระกูลพูดว่าหากใช้มันประทับลงบนแผ่นยันที่ว่างเปล่าหรืออาวุธและอุปกรณ์ต่างๆก็จะสามารถใช้ล้างผลาญปีศาจชั่วร้ายได้เฉินจื้อชิงกล่าวตอบเจ้าน้อยสิ่งนี้มีบทบาทสำคัญต่อการเผชิญหน้ากับปีศาจชั่วร้ายที่แท้ก็เป็นเช่นนี้นี่เองเฉินเซียงกล่าวดูเหมือนมันจะไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่ผิดถนัดสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างใหญ่หลวงภายในอาณาเขตชั้นเซียนอำนาจพลังที่แข็งแกร่งที่สุดก็คืออำนาจพลังแห่งปีศาจเฉินจื้อชิงกล่าวนี่คือสิ่งที่เจ้าตระกูลกล่าวเอาไว้โอ้ใช่แล้วเขาบอกว่าอาณาเขตชั้นเซียนจะต้องพบเจอการรุกรานของปีศาจในสักวันเฉินเทียนหูได้อย่างถึงทักษะทำนายชะตาสวรรค์รูปแบบหยางดังนั้นเขาจึงสามารถทำนายเหตุการณ์ในอนาคตได้จริงสิผู้อาวุโสท่านรู้เกี่ยวกับพรสวรรค์พลังวิญญาณอย่างไรบ้างท่านมีวิธีบังคับให้พรสวรรค์พลังวิญญาณปรากฏหรือไม่เฉินเซียงกล่าวถามเจ้าน้อยท่านมีพรสวรรค์พลังวิญญาณอย่างนั้นหรือเฉินจื้อชิงรู้สึกประหลาดใจเพราะแม้กระทั่งเฉินเทียนหูก็ยังไม่มีพรสวรรค์พลังวิญญาณเสียด้วยซ้ำใช่แต่ข้ายังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับพรสวรรค์พลังวิญญาณเฉินเซียงกล่าวข้าต้องการรับรู้วิธีบ่มเพาะทักษะพลังวิญญาณความแข็งแกร่งของทักษะพลังวิญญาณจะได้รับผลการส่งเสริมจากรักฐานพลังเพียงเล็กน้อยหากต้องการบ่มเพาะทักษะพลังวิญญาณท่านจะต้องใช้จิตวิญญาณบ่มเพาะทักษะพลังวิญญาณเฉินจื้อชิงกล่าวหมายความว่ามันขึ้นอยู่กับจิตวิญญาณเป็นหลักงั้นสินะเฉินเซียงขมวดคิ้วว่าแต่การใช้จิตวิญญาณบ่มเพาะทักษะพลังวิญญาณจะต้องทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ข้าเองก็ไม่รู้รายละเอียดนี่เป็นสิ่งที่เจ้าตระกูลเคยพูดเอาไว้แน่นอนว่าเขาไม่มีพรสวรรค์พลังวิญญาณดังนั้นเขาจึงไม่รู้กระบวนการที่แน่ชัดเฉินจื้อชิงกล่าวย้ำนั้นเขาพูดอีกว่าพรสวรรค์พลังวิญญาณแห่งวัฏจักรท้าพิภพถือเป็นทักษะบัญญัติอีกหนึ่งชนิดที่ทรงพลังเห็นทีว่าข้าจะต้องค้นหาวิธีการด้วยตนเองเฉินเซียงกล่าวขอบคุณอาวุโสที่ช่วยให้คำตอบเอาไว้ข้าจะติดต่อไปภายหลังด้วยความยินดีจริงสิเจ้าน้อยท่านมีภรรยาแล้วหรือยังหากว่ายังข้าช่วยเป็นพ่อสื่อให้ได้ต้องบอกเลยว่าขุมกำลังตระกูลเฉินมีกลุ่มคนจากสกุลอื่นอยู่มากมายและหญิงสาวจากทุกสกุลล้วนมีความแข็งแกร่งไม่ธรรมดาขอบคุณผู้อาวุโสที่หวังดีแต่เรื่องนี้ข้าจัดการเองได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้มก่อนที่ทั้งสองจะสิ้นสุดการสื่อสารหลังจากนำตรายกสื่อสารเข้าเก็บเฉินเซียงก็พบว่าร่างกายของเฉินเจินอีปลดปล่อยเปลวเพลิงออกมาอย่างรุนแรงและมันทำให้เสื้อผ้าที่สวมใส่มอดมาลายเปลวเพลิงของนางมีความทรงพลังมากต้องทราบด้วยว่าเสื้อผ้าของนางเป็นอุปกรณ์เวทระดับสูงแต่มันกลับถูกเปลวเพลิงแผดเผาจนสูญสลายเฉินเซียงมองเห็นเรือนร่างอันเปลือยเปล่าของเฉินเจินอีก็กระเดือกน้ำลายลงคอก่อนจะเบือนหน้าไปทางอื่นอย่างยากลำบากนายน้อยเปลวเพลิงจากร่างกายข้าส่งผลกระทบต่อท่านหรือไม่เฉินเจินอีเอ่ยถามไม่เปลวเพลิงของเจ้าไม่สามารถทำอะไรข้าได้เฉินเซียงกล่าวอย่างลิ้นพันกันว่าแต่ข้าไม่ได้รบกวนการบ่มเพาะของเจ้าใช่หรือไม่แน่นอนว่าไม่เฉินเจินอีกล่าวสั้นๆนางไม่สนใจว่าเฉินเซียงจะจ้องมองเรือนร่างอันเปลือยเปล่าของนางหรือไม่เพราะถึงอย่างไรนางก็เป็นบ่าวของเขาแล้วปัจจุบันเฉินเซียงกำลังจดจ่ออยู่กับเรื่องของทักษะพลังวิญญาณดังนั้นเขาจึงไม่ได้ฟุ้งซ่านแม้ว่าเรือนร่างและสัดส่วนของเฉินเจินอีจะดูเร่าร้อนเพียงใดทักษะพลังวิญญาณเป็นการมีอยู่ที่ลึกลับอย่างยิ่งแม้มันจะอยู่ในจิตวิญญาณแต่เฉินเซียงก็หามันไม่พบเจอข
ขาพยายามค้นหาด้วยวิธีการต่างๆแต่ก็ยังไม่ผลสำเร็จเฉินเซียงคิดว่าปัจจุบันทักษะพลังวิญญาณมีการเติบโตก็สมควรช่วยให้ค้นหาได้ง่ายขึ้นด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ยอมล้มเลิกความตั้งใจในการค้นหาทักษะพลังวิญญาณหลังจากพยายามอยู่นานในที่สุดเฉินเซียงก็ค้นพบร่องรอยของทักษะพลังวิญญาณภายในส่วนลึกจิตวิญญาณของเขาในที่สุดก็เจอเสียทีเฉินเซียงพล่องออกมาแต่แล้วจู่ๆร่างจิตวิญญาณของเขาก็จมดิ่งสู่ห้วงความมืดภายใต้ห้วงมิติอันมืดมิดมีมวลพลังงานลอยตัวอยู่ลักษณะของมันดูคล้ายกับแมงกะพรุนที่กำลังเปล่งแสงในท้องทะเลลึกร่างจิตวิญญาณของเฉินเซียงเคลื่อนที่เข้าไปใกล้ก่อนจะใช้มือสัมผัสทักษะพลังวิญญาณนี่หรือทักษะพลังวิญญาณช่างเป็นสัมผัสที่นุ่มนวลจริงๆเมื่อได้สัมผัสทักษะพลังวิญญาณเขาก็รู้สึกได้ว่าสิ่งนี้เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของเขาอย่างแนบแน่นนอกจากนี้เฉินเซียงยังได้พบอำนาจพลังบางชนิดที่ซ่อนอยู่ในจิตวิญญาณของเขาและทักษะพลังวิญญาณกำลังดูดซับอำนาจพลังชนิดนี้อำนาจพลังชนิดนี้เป็นสีแดงเดิมที่เฉินเซียงไม่เคยค้นพบมาก่อนเพราะมันเป็นพลังงานที่เบาบางพลังงานนี้เป็นเช่นไรกันแน่เฉินเซียงพึมพำอย่างสงสัยขณะที่เฝ้าสังเกตอย่างเงียบๆตัวตนทักษะพลังวิญญาณดูดซับพลังงานสีแดงอย่างรวดเร็วขณะที่มันเกิดการพองตัวขยายใหญ่มันกำลังจะระเบิดหรือว่ากำลังจะกลายร่างเฉินเซียงอุทานขึ้นพร้อมกับตั้งตารอภายใต้ห้วงมิติอันมืดมิดในจิตวิญญาณของเฉินเซียงก็ได้ปรากฏแสงเจิดจ้าจากตัวตนทักษะพลังวิญญาณและแล้วตัวตนทักษะพลังวิญญาณที่ดูคล้ายแมงกะพรุนจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นดวงตาสีขาวเรืองแสงหรือนี่จะเป็นสัญลักษณ์ของทักษะจิตติ๊บเฉินเซียงกล่าวอย่างตื่นเต้นไม่รู้ว่าทักษะพลังวิญญาณของข้ามีความแข็งแกร่งขึ้นมากแค่ไหนแม้จะไม่รู้แง่มุมของความก้าวหน้าในทักษะพลังวิญญาณแต่เฉินเซียงก็ยินดีอย่างที่สุดเพราะว่าเขามีการค้นพบครั้งสำคัญแน่นอนว่าปัจจุบันเขาพอจะรู้วิธีโอนถ่ายพรสวรรค์พลังวิญญาณของพระบุตรสวรรค์แล้วเฉินเซียงตื่นขึ้นจากภวังค์และหันมองไปยังเฉินเจินอีปัจจุบันนางยังคงนั่งสมาธิอยู่ตามเดิมทว่าเปลวเพลิงได้มอดดับลงแล้วนางสมควรทะลวงระดับเรียบร้อยแล้วช่างเป็นหวังเซียนที่งดงามและเร่าร้อนเสียจริงๆเฉินเซียงพึมพำในใจครั้นจึงนำชุดคลุมตัวใหญ่ไปคลุมร่างกายอันเปลือยเปล่าของนางจากนั้นเขาก็นั่งรอนางอย่างเงียบเฉินเซียงมองดูเม็ดยาหยวนหวังเซียน3เม็ดในฝ่ามือหากเขาขายเม็ดยาเหล่านี้ก็คาดว่าจะได้รับมุกนภาเป็นจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอนอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ